วจโดยน้ำดื่มตราสิงห์เมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องอาหารปลอมอะค่ะที่คุณลุงพูดก็ถูกนะคะว่าเขาเนี่ยจะปลอมไปทำไมปลอมแล้วคุ้มหรือเปล่าแล้วอย่างเช่นร้านอาหารหรูๆอะค่ะที่เขามีอาหารในจานนั้นนิดเดียวแต่ตกแต่งให้ดูจานเนี่ยสวยงามแล้วก็ราคาแพงๆอาหารก็เหมือนกับร้านทั่วไปแบบนี้ถือว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าคะคุณลุงช่วยอธิบายน้ำขิงฟังหน่อยสิคะมันน่าคิดอย่างนี้จะเรียกว่าปลอมหรือเปล่ามันพูดไม่เต็มปากว่าเขาปลอมหรือเปล่าเพราะตัวอาหารที่เขาเอามาขายเนี่ยมันก็เป็นของจริงแต่ว่าเขาเนี่ยไปจับตลาดคนซื้อที่มีกำลังซื้อพวกนี้เนี่ยชอบกินอาหารที่ดูสวยงามดูหรูบางทีจานใหญ่เบ้อเริ่มเลยมีอาหารอยู่ตรงกลางนิดเดียวมีผักประดับดูแล้วมันน่ากินเสร็จแล้วเขาก็เลยขายในราคาที่สูงขึ้นมากเลยจะบอกว่าปลอมก็คงพูดไม่เต็มปากแต่จะบอกว่าเอ๊แบบนี้เขาเอาเปรียบหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าคิดถ้าเป็นทองปลอมเพชรปลอมหรือหยกปลอมล่ะครับอันนั้นคุณตาจะว่ายังไงทองปลอมเพชรปลอมหยกปลอมมันมีมูลค่าสูงคนปลอมเนี่ยมันคิดว่ามันคุ้มแน่เลยอย่างเช่นเอาเหล็กเอาวัสดุออกมาทำสีสันให้มันเหมือนทองเอาแก้วทำให้เหมือนเพชรหินมาทำให้ดูเป็นหยกก็มีคนทำกันเยอะพอขายออกมาแล้วมันก็คุ้มค่ามันก็เลยมีคนปลอมกันอันนี้เป็นไปได้และเราสองคนเคยเห็นแบงค์ปลอมไหมเออน่าคิดแบงค์ปลอมเนี่ยทำไมเขาจึงปลอมแบงค์พันเขาไม่ปลอมแบงค์ยี่สิบเพราะว่าแบงค์พันเนี่ยมันมีมูลค่าเยอะค่ะพอปลอมแล้วมันอาจจะได้กำไรมากกว่าด้วยนะคะคุณลุงถูกต้องไหนๆเขาจะปลอมแบงค์ทั้งทีเนี่ยเขาเลยไปเลือกปลอมแบงค์ที่มันแพงๆมันจะได้คุ้มค่าไงล่ะทีนี้ลุงมีคลิปจะให้ดูเขาเอารถออกจากโคลนกันเนี่ยเขามีวิธีพิเศษเขาทำยังไงเอ้านี่รถของเล่นนี่คะคุณลุงโหยน้ำขิงโดนหลอกเลยอย่างนี้จะเรียกว่าปลอมไหมเพราะเจตนาเขาเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทำทีวีหรือถ่ายหนังให้เห็นว่าเวลาจะเอารถออกจากโคลนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันต้องไปเอารถจริงๆบุกเข้าไปอยู่ในโคลนงั้นเหรอเขาก็เลยไปเอารถเล็กๆรถเด็กเล่นไปวางในโคลนแล้วก็ถ่ายแล้วเห็นไหมพอเวลาจะเอาออกจากโคลนง่ายนิดเดียวก็เด็กวิ่งไปเอามือหยิบออกมาและเราสองคนเคยเห็นไหมว่าเวลาเขาแสดงหนังเนี่ยเขาเรียกว่ามีสตันสตันเนี่ยก็คือเขาไปเอาคนที่มีความสามารถเฉพาะอย่างเช่นเหาะเหินเดินไต่เส้นลวดได้เอามาแต่งตัวให้เหมือนพระเอกหรือนางเอกมาขับรถมาตีลังกามาไต่ลวดแทนเขาก็เรียกว่าสตันอย่างนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นของปลอมได้ไหมมันก็ใช่อ่ะนะมันต้องดูที่ว่าเขามีเจตนาทำอะไรถ้าเจตนาดีก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถจะถ่ายดูหนังได้สนุกแบบนั้นน่ะโอ้ยเป็นปีเป็นชาติเนี่ยกว่าจะทำได้ใช่ไหมตกลงของจะปลอมหรือไม่ปลอมมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอาจจะต้องดูที่เจตนาใช่ไหมว่าเขาทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วครับคุณตา